งานวิจัยล่าสุดจากอังกฤษนะคะพบหลังฐานบ่งชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำลายเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญในระบบร่างกายและอาจมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันค่ะงานวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์เดวิดทิกเก t ต จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซึ่งก็มีการตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ทรเรกนะคะพบว่าละอองไอน้ำจากบุหรี่ไฟฟ้าไปหยุดยั้งการทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญในปอดและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบค่ะ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นะคะทางด้านของทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการออกแบบกระบวนการเชิงกลเพื่อเรียนแบบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยทําขึ้นในห้องทดลองและใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อปอดที่ได้รับบริจาคจากคนที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งผลการศึกษานะคะก็พบว่าละอองไอน้ําจากบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดอาการอักเสบค่ะและไปยับยั้งการทํางานนะคะเอาวีโอลามาโครเฟส ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายอย่างเช่นอนุภาคฝุ่นรวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะทีมนักวิจัยระบ,บุว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคล้ายกับที่มักพบในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นประจำหรือผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังนะคะ อย่างไรก็ตามข่ะชี้ว่าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงสภาพที่เกิดขึ้นในห้องทดลองซึ่งกินเวลาเพียง48ชั่วโมงและจำเป็นต้องมีการศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ค่ะศาสตราจารย์ทิกเก็ตยังระบุด้วยนะคะว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่จากใบายาสูในแง่ของความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะหากมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันนะคะเป็นเวลาระยะ20 30ปีเพราะการวิจัยชิ้นนี้นะคะยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมทางด้านของรายงานผลการวิจัยอิสระฉบับล่าสุดของทางด้านสำนักงานสาธารณาสุขอังกฤษนะคะหรือว่า PHE ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการค้นพบนะคะหลักฐานอย่างทุ่มท้นที่บ่งชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จากใบยาสูบทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างน้อยกว่าด้วยนะคะ PHE เสนอให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในคำสั่งใช้ยาที่แพทย์สามารถสั่งจ่ายให้คนไข้ของสำนักบริการสาธารณสุขแห่งชาติสหราชอาณาจักรหรือ NHS ได้เพราะผลการศึกษาชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้นทั้งอย่างมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดาถึง95%ด้วยกันค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะทางด้านของมาตินด็อกเลวจากหน่วยควบคุมยาสูบของ PHE บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัย100%เเซแต่ก็มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างชัดเจนพร้อมแนะนำว่าผู้สูบบุหรี่ธรรมดาที่กำลังคิดจะเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ควรที่จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้อย่างสมบูรณ์ในทันทีค่ะ